ตอนนี้เราอยู่ในชั้น B6 ครับซึ่งเป็นชั้นของแซคหลังจากที่เมื่อวานเรารู้ว่าหมอยังมีชีวิตอยู่เนื้อเรื่องก็ดูเข้มข้นขึ้นทันทีเลยโคตรเร้าใจต้องรีบไปเอามาแล้วก็กลับไปไม่รู้ว่าต้องมาหาอะไรด้วยนะที่นี่คือที่ที่ชั้นและแซคเคยพบกันมาก่อนข้างในนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่รอมาเนิ่นนานที่เรามีนกน้อยคนแรกที่เป็นเพื่อนของเราเราไปหาได้ไหมอ้าวคนไม่ได้เลยไม่มีศพเลยศพนกยังหายนี่คุณหมอเอานกไปรักษาได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่น่าใช่น่าจะให้เข้ามาในนี้หรือเปล่าครับผมเดาว่าน่าจะเข้าในนี้เพราะตอนแรกมันเข้าไม่ได้ดูสิข้างในนี้หรือเปล่านะโอ้โหผมว่าใช่แล้วล่ะนั่นไงเข้ามาแล้วบ้านแซกเหรอลายอย่างกับห้องน้ำลายหมากรุกมาเลยห้องนี้มันอย่างกับเล้าหมูเลยแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะหรือว่านี่คือที่ที่แซคเคยอาศัยอยู่ฉันรู้ว่าฉันต้องรีบนะแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกสงสัยมากเลยเกี่ยวกับทุกอย่างอะไรเนี่ยมีแก้วพังครับแก้วหักๆโอ้วางอยู่บนโต๊ะมีพวกเครื่องดื่มด้วยไม่ปลอดภัยเลยอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าดูรู้เลยแหละว่ามีใครบางคนเคยใช้มันดื่มมาก่อนด้วยแก้วหักๆนี่ไม่บาดปากเลยหรืออาจจะบาดมันใส่ผ้าพันแผลตลอดไม่เห็นละอะไรเนี่ยขาวๆผ้าพันแผลถูกทิ้งไว้บนพื้นเลือดนี่อะไรอ่างล้างมือครับอย่าบอกนะว่าเขาใช้ไอ้นี่มาตลอดเลยใช้ล้างเลือดและใช้อยู่บ่อเดียวไม่เคยล้างด้วยโคตรสกปรกนี่อะไรขนมที่โดนกินไปครึ่งห่อเละมากเลยล่ะเละเตะมีพวกกระป๋องเปล่าเครื่องดื่มนะครับโซดาเหรอมีพวกผ้าพันแผลอยู่บนโซฟาโซฟากากาดนี่มันอะไรกันแข็งมากด้วยแถมยังมีผ้าห่มที่บางๆดูแล้วห่มยังไงก็ไม่น่าจะอุ่นได้เลยนะโอ้ชีวิตแซคนี่อย่างกะรู้หนูจริงๆมีผ้าพันแผลถูกทิ้งไว้บนโซฟาได้ผ้าพันแผลเฉยผ้าพันแผลเหรอดีเลยถึงจะไม่มียาก็เถอะนะต้องรีบเช็คต่อแล้วดูซิมีอะไรมีมีดสกปรกกระปกสกปรกปกปกเอาเข้าไปลิ้นพันมีดสกปรกโอเคนี่หรือเปล่าที่แซคพูดถึงมันดูสภาพสกปรกเป็นบ้าเลยยังไม่ต้องพูดถึงสนิมที่เกาะอยู่อีกดูเหมือนว่าใช้ไม่ได้ดีเลยนะมันแปลกนะใบมีดของมันเหมือนกับมีดโกนเลยเฮ้จะเอาไปด้วยได้มีดมาเอามาทำไมอะงงฉันแน่ใจว่าไม่มีอะไรให้คนแล้วล่ะต้องรีบกลับแล้วโอเคมาแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีอะไรแต่เพลงอย่างซึ้งเลยแซคเขาใช้เวลาของเขาอยู่ที่นี่มาโดยตลอดเลยเหรอเนี่ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยแล้วผมสงสัยว่ามันทำอะไรนะมาลองคิดดูแล้วฉันไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแซคเลยไม่มีเวลาแล้วต้องรีบกลับไปหาแซคอ๋อเธอทำธุระของเธอที่ชั้น B6 เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือค่ะต้องรีบกลับแล้วอยากรีบกลับไปที่ชั้น B2 เลยงั้นก็รีบกลับกันเถอะค่ะรบกวนด้วยคือผมเรียกว่าไงดีวะเมื่อกี้จะพูดอะไรวะลืมเดี๋ยวนึกออกให้พูดนะเมื่อกี้จะพูดอะไรวะทำไมลืมล่ะมาอ่านบทพูดแล้วลืมเลยโคตรแย่มันเหมือนมีอะไรติดอยู่ในหัวครับแต่นึกไม่ออกโคตรแย่เลยเป็นอะไรไปโอ้ไม่นะแซคหายโอ้ต้องหาแซคอีกเหรอเขาไปแล้วแซคหายไปถึงแม้ว่าเธอจะมาจ้องมองฉันแบบนั้นก็ไม่ช่วยทำให้เขากลับมานะฉันเชื่อใจคุณได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนจริงเหรอแต่ผมว่าบาทหลวงไม่เชื่อใจเราอะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเลเชลทำบาปไว้มากเลยครับทำให้ทุกคนอย่างแรกเลยคือชั้นของเคที่ครับเลเชลทำร้ายคนอื่นโดยที่ให้เหตุผลว่าเขามาขวางทาง
ตอนตัวเองรีบก็เลยทำร้ายคนอื่นอย่างที่สองคือไอ้มือของเล่นครับจริงๆมันไม่ใช่มือของเล่นแน่นอนอ่ะมันเป็นศพซากศพที่กำลังคานๆอยู่เลเชลก็จับมัดติดกันโดยไม่สนใจว่ามันเป็นศพของใครหรือว่าอะไรมันเป็นการดูถูกคนที่ตายแล้วอ่ะและคิดแค่ว่ามันเป็นแค่ของเล่นด้วยมันไม่มีชีวิตจิตใจอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆมันเคยเป็นของใครสักคนมาก่อนเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้นอะแต่เลเชลนี่ทุกอย่างแล้วอะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการทดสอบของบาทหลวงเนี่ยเราเฟลเต็มๆเลยนะอย่างที่ฉันสงสัยเอาไว้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังห่วงโซ่แห่งความเคราะห์ร้ายในครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเรเชลการ์ดเนอร์อะไรของคุณเนี่ยฉันบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับฉันไงแล้วแดนนี่ในชั้น B5 ล่ะอยู่ไหนเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมคนเอาจริงเอาจังแล้วก็ฉลาดอย่างเขาถึงเริ่มทำตัวแปลกไปทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเธอใช่ไหมเธออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอีแดนนี่นี่มันอยากได้ดวงตาเรามันเลยคลั่งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ความผิดฉันซะหน่อยช่างมันเถอะนะฉันจะไปหาแซกแล้วเดี๋ยวก่อนข้าจะคอยจับตามองเจ้าข้าชักจะเริ่มสงสัยแล้วว่าปีศาจร้ายตนไหนที่กำลังครอบงำเจ้าอยู่ถ้าหากวายร้ายปรากฏตัวแล้วก็ความยุติธรรมจะเข้าแทรกแซงอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าสิ่งที่เจ้ามองหาสิ่งที่เจ้าตามหาก็คือยาเพื่อมาให้แซกนั้นเป็นความหวังที่ลิบหลีแต่ว่าดูเหมือนว่าข้าจะทำพลาดไปสิ่งที่เจ้ากระทำนั้นเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความโหดเหี้ยมไร้ความปานีและนำซ้ำคำตอบที่เจ้าตอบกับข้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเจ้าพยายามช่วยแซกเพราะว่าอยากให้เขาทำตามสัญญาในการภาคชีวิตเจ้าไปโอ้เรเชลการ์ดเนอร์การกระทำของเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยมันคือความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเจ้าทำไปเพราะรักตัวเองทั้งนั้นไม่นะแน่นอนฉันอยากให้แซกฆ่าฉันแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นหรอกมันมีมากกว่านั้นแซกสาบานกับพระเจ้าว่าเขาจะเอาชีวิตฉันไปเรเชลการ์ดเนอร์เธอพูดว่าแซกสาบานกับพระเจ้างั้นเหรออย่างไรก็เถอะถึงแม้ว่าเขาจะสาบานกับพระเจ้าจริงๆและเจ้ารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าจะอนุญาตกับสิ่งนั้นถ้าหากมีคนอื่นสาบานกับพระเจ้าเหมือนกันล่ะเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าพระเจ้าอาจจะมีประสงค์ที่จะเพิกเฉยต่อมันประสงค์ของพระเจ้าอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เจ้าคิดสิ่งที่เจ้าหวังและอย่างนั้นแล้วเจ้าจะทำยังไงล่ะโอ้โหจีจุดโคตรยกโทษให้ข้าสำหรับคำถามที่แทงหัวใจนี้ด้วยตอนนี้ข้าควรจะเตรียมการซะก่อนที่ข้าจะพิพากษาเจ้าฮะเอาโดนแล้วกินของหวานหรือว่านี่มันเอาละเลเชลการ์ดเนอร์มาเริ่มการพิจารณาคดีกันเถอะมันไม่ใช่ผู้พิพากษานะเว้ยต้องเรียกว่าไงการพิพากษาไม่ใช่พิจารณาคดีสักอย่างหนึ่งครับแต่ตอนนี้อ้าวม่วงอีกแล้วเหรอตุกเกียดโลกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันมาทำอะไรตรงนี้ประสงค์ของพระเจ้าเหรอช่างมันเถอะไม่ต้องใส่ใจหรอกเกี่ยวกับตัวฉันน่ะชายคนนั้นหายไปต้องรีบไปตามหาแซกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวงูยักษ์เหรอวิ่งดิต้องหนีแล้วก็หนีไปเฮ้ยเรเชลยืนดื้อทำไมโอ้โหแล้วทางอย่างเลี้ยวรถคดเคี้ยวเดี๋ยวเฮ้ยแซกเหรอแซกตื่นสิฮะมีงูตัวใหญ่วิ่งแล้วเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะดูสินั่นไงฟังฉันนะเร็วเข้าเราต้องรีบเข้าไปที่ประตูข้างหลังนี้ฉันฉันกำลังพูดกับเธออยู่นะ
รีบไปสิเร็วแซกหุบปากนะเอาไม่รู้หลอนยังไงอ่ะโดนเขกหัวเรียกสติโอ้ยไม่ต้องมาโอ้ยเลยถ้าพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแต่ว่างูตัวใหญ่มันเธอคงจะคิดไปเองนั่นแหละน่ะหัวเธอไปกระแทกอะไรมาหรือไงฮะอยากโดนเขกหัวอีกทีไหมเมื่อกี้ฉันคิดว่าเธอกลับมาแล้วซะอีกแต่ดูท่าทางเธอจะแปลกไปนะกะแล้วเชียวไม่ควรปล่อยไปคนเดียวเลยเนี่ยฉันขอโทษแซคเธอเป็นอะไรไหมทำไมถึงมาตรงนี้ล่ะทำไมถึงเดินมาตรงนี้ต้องถามอย่างนั้นแบบว่าเจอคนไม่อยากเจอนิดหน่อยนะหมอแดนนี่เหรอใช่หมอนั่นแหละรู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าศพของเขาหายไปว่าแล้วเชียวไอ้เจ้าอวดดีนั่นฉันขยับไปไหนไม่ได้ไอ้เจ้าเบือกนั่นก็หนีไปแล้วก่อนที่ฉันจะจัดการมันแล้วแดนนี่พูดอะไรบ้างหรือเปล่าฮะใครจะไปสนเล่าไม่เกี่ยวกับเธอหรอกหน้าไม่ต้องห่วงงั้นเหรอตาลอยเหมือนเดิมแล้วช่างเถอะหน้ายังไงเธอก็กลับมาได้แล้วฮะเป็นอะไรไปฉันขอโทษจะว่าไปผมนึกออกแล้วผมจะพูดอะไรผมสงสัยว่าแซกอะอยู่ในนั้นทั้งวันได้ไงวะคือมันมีอะไรทำอ่ะในห้องนั้นของกินก็ไม่มีแล้วอยู่ยังไงงงมากแล้วจะว่าไปเรากลับมานี่แซกไม่ได้ถามถึงยาเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลยอ่ะเป็นห่วงเรามากกว่าด้วยซ้ำยาที่ชั้น5น่ะไม่มีแล้วมาลองคิดดูแล้วเห็นเจ้าพนันก็พูดถึงอยู่เหมือนกันบางอย่างเกี่ยวกับยาน่ะแล้วเขาเป็นคนเอามันไปเหรอเฮ้ย hey, แล้วเธอได้ไปที่ชั้น B6 หรือเปล่าได้อะไรมาบ้างไหมที่ฉันบอกเธอน่ะโอ้นั่นเหรอใช่นั่นแหละที่ฉันต้องการล่ะเฮ้ย hey, เอามาเดี๋ยวนี่เหรอที่เธอต้องการมันคือมีดใช่ไหมแน่นอนและตอนนี้เอาละตอนนี้ฉันจะได้กวัดแกว่งมันแล้วนั่นคือมีดของเธอเหรอโอ้แน่นอนฉันเคยใช้เจ้านี่มาก่อนนะก่อนที่จะใช้เคียวนี่เฮ้ย ว่าไงดีล่ะไปกันต่อไหมไม่เดี๋ยวก่อนเธอยังไม่ควรขยับไปไหนนะเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันจัดการได้นะเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยขอฉันรักษาแผลของเธอก่อนเฮ้ยถอยไปเลยอย่าคิดจะมาแตะต้องอะไรของฉันนะก็แค่แผลถลอกแล้วก็ช้ำนิดหน่อยเองไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ได้นะอะไรของเธอเนี่ยเธอทำหน้าแปลกๆไปสักพักหนึ่งแล้วนะตั้งแต่กลับมาเนี่ยเฮ้ hey, เธอจำได้ไหมผู้หญิงที่ชั้น B3 น่ะพูดว่าอย่างไรฮะเมื่อฉันคิดดูแล้วฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะมันทำให้ฉันอยากจะอ้วกมากเลยล่ะแต่ว่าไม่มีอะไรที่เธอพูดผิดเลยสักอย่างเดียวไม่เธอและฉันน่ะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องนั้นเว้ยเพราะเธอนั่นแหละฉันถึงจำมันได้อะไรเล่าก็ส่วนที่บอกว่าฉันเป็นปีศาจไงแล้วปีศาจก็ไม่โดนจัดการไปง่ายๆหรอกเธอก็รู้นี่นะเธอไม่คิดว่าเขาพูดถูกมั่งเหรอเฮ้ยเอาหน้าหยุดทำหน้าแปลกๆแบบนั้นได้แล้วเรื่องแค่นี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของปีศาจนะและนี่ก็คงจะเป็นเรื่องปกติสำหรับฉันนะเฮ้ย hey, ไม่เอานะยังไงก็เถอะยังไงก็ตามนะสุดท้ายเราก็ไม่มียานี่นะใช่ไหมเธอก็ทำอะไรไม่ได้
ถ้างั้นถ้าเธอไม่มาแล้วก็ฉันจะทิ้งเธอไว้นี่นะเดี๋ยวก่อนฉันจะไปงั้นก็รีบขยับก้นมาได้แล้วแต่ว่าเธอก็คงรู้ใช่ไหมว่าฉันวิ่งไม่ไหวตอนนี้โอเคเข้าใจแล้ววิ่งไม่ไหวโคตรซึนเลยตกลงเองไหวหรือไม่ไหวเลือดไหลเป็นทางเลยหรือว่านั่นจะหมอแดนนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงวะแต่ฉันจำได้ว่าหมอนั่นเองก็โชคเลือดมาเหมือนกันแหละโชคเลือดเหรอแล้วทำไมเขาถึงรอดมาได้ล่ะไอ้หมอนั่นบอกว่ามันใส่เกราะไว้ใต้เสื้อคลุมนะยังไงก็ตามถ้าหากหมอแดนนี่มียาแล้วก็เราต้องตามเขาไปรีบตามรอยเลือดไปเถอะโอเคแล้ววิ่งไม่ได้จริงเหรอลองเซฟก่อนครับวิ่งไม่ได้จริงด้วยกดชิปวิ่งไม่ได้ประตูเปิดแล้วรอยเลือดเข้าไปในนี้หมอแดนนี่ผ่านทางนี้ไปเหรอโอ้โหให้แซกนำด้วยนะเฮ้ยแซกฮะว่าไงเมื่อกี้เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นปีศาจเหรอหมายความว่าเธอคิดว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์เหรองั้นฉันขอถามนะอะไรที่บ่งบอกว่าฉันเป็นมนุษย์บ้างล่ะอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ที่เธอหมายถึงล่ะมันคือความปรารถนาของพระเจ้าฮะอะไรล่ะนั่นน่ะเธอคิดอะไรแปลกๆอีกแล้วนะยังไงก็ตามฉันเหมาะสมและปกติไม่ว่ายังไงก็ตามไม่รู้จะแปลประโยคนี้ยังไงวะช่างมันนะหรือว่าฉันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจไม่ใช่คนปกติเหรอหรือเธอจะพูดว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้ถ้าหากโดนฆ่าโดยปีศาจไม่พระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระเจ้าของฉันน่ะไม่ได้พูดอย่างนั้นเดี๋ยวเองเป็นโจนออฟอาร์คเหรอได้ยินเสียงพระเจ้าท่าทางเธอจะจริงจังนะเนี่ยบ้าบอฉันพูดอะไรโง่ๆไปแล้วสิช่างมันเถอะช่างแม่งเถอะรีบไปต่อแซคคนพูดไม่ได้คิดเลยเนี่ยแต่เรเชลนี่จริงจังมากที่ถามไปเฮ้ยแซคเธอเคยอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อนเหรอห้องที่ฉันเจอมีดน่ะแล้วห้องนั้นมีอะไรเหรอฉันแค่สงสัยฮะถึงแม้เราจะเคยพูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยแซคใช่ต้องมีเหตุผลบางอย่างสิฉันเลยสงสัยอะไรของเธอเนี่ยเธอแปลกไปแล้วนะฉันคิดว่าน่าจะทำความสะอาดห้องบ้างนะใครจะไปสนเราก็ฉันไม่ชอบดีกว่าอีกอย่างยังไงฉันก็ไม่ได้กลับไปแล้วช่างมันเถอะห้องนั้นไม่ได้กลับไปแล้วนะจะออกจากที่นี่แล้วนี่รูปภาพงูเหรองูอีกแล้วเหรอเฮ้ยได้ยินเสียงบางอย่างงูมาอีกแล้วเหรองูเหรอวอตและแซกวิ่งไม่ได้ตัวจริงปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยจะยืนบื้อทำไมข่าวนี้ของจริงนะเอ้าวิ่งไปสิไปเลยรีบไปหาทางออกซะแล้วแซกสู้งูเหรอเฮ้ยจะพวกเบือกฉันฟันพวกมันทั้งหมดไม่ได้ด้วยมีดนี่หรอกนะเฮ้ยฉันบอกว่าให้รีบไงโอเคไปแล้วเจอทางออกแล้วแต่ว่ามันอันล็อก what เดี๋ยวอันล็อกเฮ้ยแซคนี่ทางออกฉันกำลังไปรอก่อนแล้วไหวไหมเนี่ยแซคเร็วเข้าแซคเอาอย่าบอกเจอสารม่วงตอนนี้อะ What ของจริงของปลอมวะเนี่ยมันสารม่วงอะเจอสารม่วงตัวจริงวะแซคไอ้เบื่อไอฉันวิ่งไม่ได้ไงเคียวของฉันก็หนักเป็นบ้าเลยทำไมต้องทรมานฉันแบบนี้ด้วยวะเนี่ยอุ้ยแซคเลือดเธอไหลเฮ้ยรีบไปเถอะฉันยังฆ่างูไม่หมดเลย
โอเคออกจากที่นี่ก่อนต้องรักษาแล้วแซกมันไม่ยอมให้ดูแผลด้วยโอ้โหเลือดขนาดนี้มันแซกก็แก่งเกินโอ้อะนั่นไงครับไม่ไหวแล้วบ้ารู้สึกไม่ไหวอีกแล้วทำใจดีๆไว้ก่อนนะทำใจสบายๆนี่มันเกินไปแล้วอ่ะเฮ้ยฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันจะจัดการฉันแล้วก็ต้องมากกว่านี้อีกแค่นี้ไม่พอหรอกนะไม่เลิกฝืนได้แล้วนะพักก่อนนะนั่นใบหน้าของเธอทำไมทำหน้าแบบนั้นแซกใจเย็นๆก่อนได้ไหมแซกจากนี้ไปเนี่ยฉันสัญญาฉันจะจัดการด้วยตัวเองให้ได้สัญญาว่าจะหายามาให้ได้เฮ้ hey, เธอเริ่มทำตัวแปลกๆไปอีกแล้วอะไรของเธอเนี่ยฮะเธอทำหน้าเศร้าอยู่ตลอดเลยอะไรเนี่ยเธอรู้เรื่องที่ฉันไม่รู้เหรอไม่ฉันก็แค่ช่างมันเถอะนะฉันต้องรีบไปหายาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอย่ามาเมินคำถามของฉันนำซ้ำเธอต้องแย่แน่ถ้าไม่มีฉันแล้วก็โอ้แต่ฉันมีปืนนะตราบใดที่ฉันยังมีมันอยู่แล้วก็ถึงจะเป็นคุณหมอก็เถอะเออไหนขอดูสิเฮ้ยดูสิดูปืนเหรอรู้สึกจะใช้ไม่ได้เลเชลบ่นอยู่แบงตลกเป็นบ้าไม่มีกระสุนเฮ้ยเธอคิดว่าไอ้ปืนไม่มีกระสุนนี่จะทำอะไรได้เหรอฮะคิดอะไรอยู่เนี่ยหลอกแซกไงให้สบายใจแต่แซกมันไม่เชื่อแน่นอนครับใครจะไปเชื่อเออบ้าบอที่สุดเธอคิดจะไปฆ่าตัวตายหรือไงฮะไม่ใช่ว่าเธออยากจะให้ฉันฆ่าเหรอหรือว่าเธอกลัวว่าฉันจะตายงั้นเหรอเธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่เธอสาบานกับพระเจ้าเอออีกแล้วเหรอเธอจะเชื่อใจปีศาจกับคำสัญญาแบบนั้นเหรอเธอไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่คำพูดก็คือคำพูดนั่นแหละงั้นแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าอยู่หรอกนะโอ้โอผิดแล้วถ้าพระเจ้าไม่มีจริงงั้นฉันจะทำยังไงล่ะแต่ว่าแซกไม่ใช่ว่าเธอสาบานกับพระเจ้าเพื่อฉันเหรอและถ้าหากใครสักคนนึงสาบานกับพระเจ้าเพื่อฉันมันจะไม่เหมือนกันเหรออะไรอีกแล้วนั่นน่ะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอโทษอะไรของเธอเนี่ยทำตามที่ฉันบอกซะแล้วก็ยิ้มฮะตอนนี้เหรอฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันไม่รู้ถ้าหากฉันทำไม่ได้ล่ะจะห่วยแตกแค่ไหนก็ช่างแม่งสิลองทำดูยิ้มแซกฉันจะนอนแล้วทำตามใจชอบแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอานี่ไปฉันว่าเธอน่าจะใช้มันได้แซก
ไม่ตายแน่นะไม่ใช่ตายนะใบมีดครับมีความเมื่อกี้คมมากเลยครับแหมไม่ใช่คำพูดครับใบมีดได้เหรอมุกมีดนี่สงสัยจังสงสัยจังว่าฉันจะแกว่งมันไหวไหมต้องไหวดิแค่มีดเองไม่มีแบบแซกอิสลิปปิ้งเหรอแบบแกลลี่อิสลิปปิ้งแกลลี่หลับอยู่อันนี้แซกหลับอยู่อะไรงี้เอาไงดีวะจริงๆผมว่าถ้าไปต่อน่าจะยาวมากเลยครับเพราะว่านั่นไงการผจญภัยอันแสนยาวนานอะว่าจะจบพาร์ทแต่ว่าลองไปต่อยสักนิดแล้วกันครับกลิ่นของหวานเหรอมันเริ่มทำให้ฉันมึนหัวอีกแล้วถ้าทางกลิ่นนี้จะอันตรายนะต้องรีบแล้วคือผมว่าถ้าเราเจอบาดหลวงเมื่อไหร่เนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นานเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ใหญ่เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จบเอพิโซดนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันยาวพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก่อนเจอหมอผมว่าจะตัดพาร์ทนะครับประตูปิดอยู่ให้ทำอะไรนี่มีปุ่มทำอะไรได้ไหมมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำฉันคิดว่าฉันน่าจะกดมันได้นะเป็นสวิตช์หรือเปล่าอ้าวใช่เหรอเหมือนกับว่าน้ำมันกัดผิวหนังของฉันเลยอ่ะตอนที่ฉันไปจับมันคิดว่าควรจะกดสวิตช์โดยที่ไม่ให้น้ำโดนผิวหนังฉันดีกว่าใช่แล้วมีดอ้าวแล้วผ้าพันแผลยังไม่ได้ใช้ให้แซกอีกเหรอจะว่าไปเราไม่พันแผลให้แซกเหรอวะกลับไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแซกตายมีดอะแซกกลับไม่ได้ลืมพันแผลไม่เป็นไรจริงเหรอลองได้ไหมลองได้เป็นห่วงอ่ะแป๊บนึงนะครับพันแผลแซกได้ไหมไม่ได้โอเคเริ่มคาใจสรุปว่าเราพันแผลแซกไม่ได้อยู่ดีครับคือผมกลัวไงว่าพันแผลแซกแล้วแบบไม่ได้พันแล้วมันจะตายอ่ะกลัวมากอ่ะกลัวทำแซกตายโอเคกดปุ่มได้ไหมมีดกดไปเรียบร้อยรอบนี้ไม่โดนเผาเปิดแล้วมีดนั่นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมีคันโยกอยู่ไม่ทำงานดูเหมือนว่าต้องใช้พลังงานสักอย่างเพื่อทำให้มันทำงานพลังงานเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่อ่ะสายไฟรั่วต้องหาวิธีบางอย่างที่จะทำให้มันที่จะทำให้มันมีแต่มีดเนี่ยนะมีดทำจากเหล็กน่าจะนำไฟฟ้าได้เอาอีกแล้วครับมีดทำได้ทุกอย่างจริงหวังว่าจะไม่เป็นไรนะแอดช็อตมีดอเนกประสงค์โคตรอ่ะโยกคันโยกชะเอาละทำงานแล้วต้องรีบแล้วเอามีดออกจากสายไฟแล้วก็วิ่งเหรอปุ๊บมีดห่วงมีดเหลือเกินผู้ชายให้มาด้ามจับมันโดนหลอมไปนิดนึงนะเนี่ยแต่ว่าใบมีดยังใช้ได้อยู่สงสัยจังจะเอามันไปใช้ได้จริงเหรอเนี่ยโอเคกระจกอีกแล้วเหรอเอาไงต่อเนี่ยดูไม่เหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะกระจกเหรอฉันจะพังมันด้วยมีดดีไหมแทงมีดเข้าไปในกระจกเหรอแล้วถ้าไม่ทำอ่ะไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะต้องแทงแล้วล่ะครับโอ้ฉันทำมันแล้วเหมือนว่ามีดจะแทงทะลุเข้าไปในกระจกแข็งมากเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่ามีดของแซกก็แทงมันได้นะเอาล่ะทั้งหมดที่ทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยอุ๊ยเลือดใครโอ้มีดกระจกแตกแล้วแต่ว่ามีดก็บินไปเลยเหมือนกันน่ะโอ้โห
สรุปแซกให้มีดมาฆ่าคนแซกบอกตูไม่ได้ให้มีดมาใช้อย่างนี้เลยโทษทีนะแซกจริงๆถ้ามันจะพังกระจกเอาพวกเชิงเทียนตรงนี้ยกไปคว้างง่ายกว่าไหมแบบพุ่งเหลาเข้าไปน่าจะง่ายกว่านะผมว่าง่ายกว่าเอามีดแทงอ่ะบ้าไปแล้วโอ้ประตูเหรอเสียงออร์แกนฉันได้ยินมันจากด้านหลังนี้โอ้ฮะมาบาทหลวงรออยู่ข้างในครับลุยเลยดีกว่าไหมต้องไปต่อเท่านั้นโอ้นี่มันสารม่วงในตำงานอีกแล้วเลเชลนี่เป็นชาวสีม่วงแน่ๆครับกลิ่นของหวานเธอคิดจริงๆหรือว่าพระเจ้าประสงค์ให้มันจะเกิดขึ้นน่ะความประสงค์ของพระเจ้าอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เธอต้องการก็ได้และอย่างนั้นแล้วเธอจะทำยังไงล่ะไม่มีพระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้หรอกนะไม่พอสักทีฉันอยากให้แซกฆ่าฉันฉันไม่อยากให้เขาตายแต่ว่าถ้าหากพระเจ้าไม่ยอมรับฉันแล้วก็ถ้าหากพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วก็งั้นฉันจะทำยังไงไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องบ้าๆแบบนี้ยังไงก็ตามต้องรีบไปแล้วไปเอายากลับมาให้แซกโอเคครับโอ้บาทหลวงอยู่ข้างหน้านี่แล้วสวัสดีพี่บาทหลวงนี่มันห้องเดิมเลยนี่นามันทะลุกลับมาได้ไงเดี๋ยวนะเอ้ามันไม่ใช่ทางเดิมแต่มาห้องเดิมได้โคตรเต็บทำไมเธอถึงกลับมาเพียงผู้เดียวล่ะเรเชลการ์ดเนอร์มีอะไรเกิดขึ้นกับแซกหรือเปล่าทำไมถึงทิ้งเขาไว้ล่ะไม่แค่แซกขยับไปไหนไม่ได้น่ะฉันเลยมาตามหายาเพื่อไปรักษาบาดแผลให้เขาฉันรู้ว่าด็อกเตอร์แดนนี่อยู่ที่ชั้นนี้และเขามียาด้วยนั่นแหละเหตุผลโอ้แดนนี่งั้นเหรอผู้ชายคนนั้นบ้าคลั่งไปแล้วเขาเสียสติไปแล้วฉันละสงสัยจริงๆว่าเมื่อไหร่ที่ทำให้เขาเริ่มตกต่ำได้ขนาดนั้นอ่ะมาลองคิดดูแล้วแดนนี่เป็นคนพาเจ้ามาที่นี่สินะเราจะไม่พูดคุยอะไรกันหน่อยเหรอฮะช่างมันเถอะนะที่นี่ไม่มียาใช่ไหมล่ะและแดนนี่ไปไหนแล้วเขาเอายาไว้ที่ไหนตอนนี้ดูเหมือนว่าแดนนี่จะไม่ใช่ตัวตนของเขาเองอีกต่อไปแล้วเขาปรากฏตัวต่อหน้าฉันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ถึงแม้ว่าตอนนี้ความเห็นแก่ตัวจะเข้าครอบงำเขาไปแล้วแต่ว่าฉันก็ได้รับขวดยามาจากเขานิดหน่อยงั้นคุณรู้ใช่ไหมว่ามียาอยู่ที่ไหนอ่ะแน่นอนงั้นขอฉันได้ไหมเธอคิดว่าเธอจะได้รับอะไรง่ายๆงั้นเหรอเรเชลการ์ดเนอร์เธอจะควักมีดบินๆนั่นและชี้มาที่ฉันใช่ไหมด้วยมือที่สั่นเทาแบบนั้นอ่ะคุณรู้ได้ยังไงน่ะว่านี่คือมีดของแซกโอ้ฉันรู้สิเพราะว่าฉันคือคนที่พาเขามาที่นี่ถึงแม้ว่ามองดูที่เขาแล้วตอนนี้ร่างกายของเขาเละไม่เป็นท่าเลยล่ะเลือดไหลนองเต็มไปหมดและเจ้าเป็นคนหลอกล่อเขาด้วยปีศาจทั้ง4ใหญ่แม่มดไม่นะบอกว่าเราเป็นแม่มดเหรอนี่มันอ้าวเรียบร้อยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะจบคาไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จบเอพิโซดที่3เลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะยาวเพราะฉะนั้นขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับเกม Angel of Death สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย